จะกระตุ้นจิตสำนึกของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะได้รับรู้ถึงว่าประชาชนวันนี้ไม่ต้องการให้ท่านบริหารประเทศแม้จะอยู่ในตำแหน่งของรักษาการต่อไปแล้วค่ะ